อาเซียหรือท้องแก่ขึ้นทุกวันควรจะพักบ้างไม่ต้องไปลงท้อทุกวันหรอกไม่ได้หรอกพี่อาซาถ้าอัวยังเดินไหวอัวก็ต้องทำคนงานจะได้ไม่คอรหาว่าอัวได้มีอำนาจคุมโรงทอแทนอาชางแต่กลับละเลยอาเซียคนงานทั้งรักและเลื่อมใสหรือท้องแก่ขนาดนี้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกยิ่งคนงานรักและเลื่อมใสอัวต้องยิ่งใส่ใจดูแลโรงทอแก่สารเลวคิดจะฆ่าเสียกับลูกงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมอาท้อเป็นแบบนี้อาท้อคิดทำแผนชั่วคิดจะฆ่าอาเสียกับลูกแต่ว่าพลาดเป็นไปไม่ได้มีคนถอดสลักบันไดเรือนอัวที่อัวใช้ขึ้นลงทุกวันไม่มีทางที่สลักบันไดจะหลุดออกมาเองเป็นแน่พี่อาซาจับได้ว่าเป็นฝีมือของอาท้อทาสผู้ซื่อสัตย์อย่างอาท้อไม่มีทางทำเองได้ถ้าไม่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังนี่ลือจะบอกว่าอัวเป็นคนสั่งให้อาท้อทำอย่างนั้นหรือบังอาจเกินไปละนายแม่ไม่เกี่ยวแล้วอัวก็ไม่ได้ทำด้วยอัวแค่บังเอิญเดินผ่านไปตรงนั้นพอดีเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหยุดถ้าไม่มีหลักฐานกล่าวหากันลอยๆก็อย่ามาลงโทษทำร้ายกันแบบนี้เจ้าขานายแม่ยังดีที่อ้างว่าไม่มีหลักฐานทีแรกอัวนึกว่านายแม่จะอ้างว่าพวกอัววางแผนทำร้ายตัวเองเพื่อใส่ร้ายอาท้อซะอีกเสียอาชางอัวเกือบตกบันไดตายกันทั้งแม่ทั้งลูกหากลูกกับอัวตายไปคงมีบางคนสมใจไม่ต้องมารอลุ้นว่าลูกอัวจะเป็นเพศชายหรือหญิงแล้วก็ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่าจะมีสายเลือดอื่นขึ้นมาคุมโรงทอเรื่องผู้สืบทอดตระกูลอัวได้เชื้อสายของอาเจียนมาแล้วถือว่าบรรพบุรุษประทานมาแต่ถ้าลือมีลูกเป็นเพศชายอัวก็จะถือว่าฟ้าดินลิขิตไม่อาจต้านทานได้ไม่จำเป็นต้องทำร้ายให้เสื่อมเสียเกียรติแบบนี้คำพูดของคนไร้สัจจะอัวไม่ขอฟังอีกต่อไปอาท้อถึงลือจะบอกว่าลือบังเอิญเดินมาแถวนั้นพอดีแต่ก็ถือว่าลือส่อเจตนาร้ายที่มาดำดำมองมองแถวทางขึ้นเรือนของอัวยังไงอัวก็จะลงโทษเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าหากใครคิดจะทำร้ายลูกกับอัวผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรจับอาท้อเคี่ยน20ไม้และต่อจากนี้ลือต้องอยู่ที่เรือนเล็กท้ายสวนห้ามมาวุ่นวายที่เรือนใหญ่อีกเด็ดขาดจะได้ไม่อยู่ผิดที่ผิดทางอีกต่อไปอาเซียอาชางอัวตัดสินใจแล้วหากลือยังคิดจะขอโอกาส
ก็เท่ากับลือขอโอกาสให้คนอื่นมาทำลายอัวกับลูกอัวไม่ยอม